บรรยากาศฝนตกน้ำแม่น้ำท่าจีนหนุนถนนจากแยกเพชรเกษมสะพานข้ามแยกเข้าไปยังแยกไปรษณีย์น้ำท่วมขังหลายจุดตามภาพที่เห็นช่องซ้ายสุดรถเล็กรถเก๋งน้ำท่วมเกินประมาณครึ่งล้อยางขอบ15ขอบ14อาศัยวิ่งเกาะติดเกาะกลางด้านขวาตามภาพที่เห็นนี่ช่วงใกล้แยกไฟแดงไปรษณีย์ร้านค้าหลายจุดด้านซ้ายก่อนถึงแยกไปรษณีย์จากแยกมาจากเพชรเกษมน้ำเกินบาดวิถีในอำเภอนครชัยศรีแล้วก็ชนประธานได้ออกตรวจสภาพน้ำท่วมที่ตลาดท่านาครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีครับจากบนสะพานรวมเมฆนะครับซึ่งข้ามแม่น้ำท่าจีนกับด้านนั้นก็คือด้านที่น้ำแม่น้ำท่าจีนมุ่งหน้าสู่อำเภอสามพรานแล้วก็ไปยังปากอ่าวมหาชัยสภาพน้ำตอนนี้ก็ไหลค่อนข้างแรงกับสภาพน้ำตอนนี้ปริ่มตะลิ่งกับจากภาพที่เห็นเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีจากบนสะพานรมเมฆหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีที่เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำท่าจีนเพื่อเชื่อมไปยังพุทธมณฑลแล้วก็อื่นๆนะครับทางท่านเจ้าประธานทั้งนายอำเภอแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำนะครับก็มาดูตรวจสภาพน้ำครับแต่ว่าจัดยังไม่กลับมาที่แน่นอนขึ้นเดือนไหมขึ้นเดือนได้ไหมผมว่าน่าจะปลายเดือนพฤศจิกาแล้วครับ2เดือนได้เหรอครับน้ำมาตอครับเราจะส่งเมื่อไหร่ก็เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาวันที่6วันที่6ตัวแบบสุดท้ายคือลอยกระทงสักทีนะส่งน้ำมาแล้วเอาประเภทของน้ำเอาทีนี้น้ำมาเร็วแล้วมานานเลยครับท่านนายแบบครับเท่ากับสถานการณ์น้ำของอำเภอนครชัยศรีตอนนี้ถือว่าขึ้นธงสีอะไรฮะสีเหลืองครับสีเหลืองเฝ้าระวังครับก็เฝ้าระวังนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับได้ต้อนรับท่านธัญญานะครับจะลงมาพิสัยนะครับท่านเป็นผู้บริการกลุ่มประสานงานรุ่นน้ำท่าจีนนะครับสปช.นะครับร่วมกับท่านกรรมการ
กรมการจุลภรจังหวัดนครปฐมเรานะครับมาช่วยดูพื้นที่น้ำท่วมดอยศรีนะครับก็จะมี2ท่านอยู่ด้วยกันเป็นผู้รับผิดชอบหลักของเราก็น่าอุ่นใจขึ้นนะครับก็ก็ว่ากันก็ตามสภาพนะครับตามสภาพก็ช่วยจัดการสภาพโดยรวมของอำเภอนครชัยศรีเนี่ยมีจุดใดบ้างตำบลใดบ้างที่น้ำล้นตลิ่งแล้วถึงขั้นค่อนข้างจะวิกฤตมีไหมครับก็มีตลอดริมแม่น้ำนะฮะแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นวิกฤตนะฮะก็คือเขาก็เป็นตามปกติอยู่แล้วนะครับก็คือทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ค่อนข้างน้ำเยอะครับผมน้ำมากแล้วก็น้ำมาเร็วนะครับก็เลยจะตกใจนะครับจะตกใจไม่สบายใจนะครับก็เราก็เนี่ยทั้งสองท่านนี้ก็พยายามบริหารจัดการกันอยู่เมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์ไอ้กรมลมคนละท่านนี้ออกสื่อเหมือนกันแล้วก็พูดกันอยู่ครับผมเท่ากับในส่วนของตลาดท่านาเองซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ตรงนี้ก็คือเอาอยู่นะตอนนี้ไม่น่าห่วงครับไม่น่าห่วงครับยังไงทางเทศบาลพื้นที่นะครับเขาเข้มแข็งนะเข้มแข็งโดยท่านนายกท่านปลัดพวกเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยมันดูด้วยตัวเองตลอดนะครับเฝ้าระวังตลอดแต่ว่าโอเคว่าจะมีช่วงที่ฝนตกเยอะระบายน้ำไม่ทันนิดนึงในสักครั้งสักชั่วโมงหนึ่งท่านก็เอาอยู่นะฮะอย่างเมื่อสักครั้งเนี่ยถ้ามาก่อนนั้นนิดชั่วโมงเห็นน้ำท่วมตลาดแล้วแต่แป๊บเดียวท่านก็เคลียร์ได้ตอนนี้ก็ต้องให้เครดิตทางเทศบาลครับผมครับผมก็ถือว่าทางนายอำเภอก็เข้มแข็งแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำก็เรียกว่าบูรณาการกันเต็มที่นะครับโอเคครับผมครับครับทางเทศบาลตำบลนครชัยศรีก็ใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ล้นตลิ่งเข้าไปตามท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อประคองไม่ให้น้ำท่วมเข้ายังบ้านเรือนประชาชนหรือตลาดนะครับก็เรียกว่าเป็นการบูรณาการกันเต็มที่ทางนายอำเภอเองก็เข้มแข็งนะครับท่านนายอรุธเอมโอดนายอำเภอนครชัยศรีก็บริเวณหน้าร้านอาหารแพพินทองนะครับน้ำก็ล้นตลิ่งแต่ว่าทางเทศบาลทางอำเภอก็ใช้เครื่องสูบระบายน้ำเพื่อลดระดับไม่ให้น้ำท่วมตามสภาพที่เห็นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบริเวณหน้าที่ทำการที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีนะครับไปนับเป็นหรือเปล่าหนึ่งสาวเป็น